สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับกับรายการสติปออนไลน์นะครับอ้ําโอ้ยสำหรับวันนี้ก็คือจะไม่มารีวิวบั๊กใน 1.7.2 นะครับซึ่งตอนนี้เราเจออยู่แค่3บั๊กเท่านั้นนะครับก็อันนี้บั๊กหลักอยู่แล้วประมาณตั้งแต่ 1.5 แล้วล่ะไอ้เนี่ยนะโอเคมีบางคนถามอีกบ้านพี่ไม่มีเน็ตแล้วใช้สกินได้ไงก็นี่สกินตัวเรานะอุ้ยผิดปรับสเกลให้เป็น100อ่ะเนี่ย555อะไรแดอะไรเนี่ยก็คือเราแค่ไปเปลี่ยนไฟล์ใน 1.7.2.jar แค่นั้นแหละแล้วก็ไปที่ Asset Texture Entity แล้วก็มีรูปStep Craft อ่ะพิมพ์แป๊บนึงโอเคซึ่งมันก็อยู่ในนี้นะถ้าเราเข้าไปใน1.7.2 ชึบ .asset นะครับ texture entity step.png นะคือเราไปเปลี่ยนแค่ตรงนี้แหละนะซึ่งหัวสกินของเรามันก็จะเปลี่ยนไปด้วยหัวสกินหัวคนอะเนี่ยเฮ้ยวันนี้มันรีวิวบั๊กหรืออะไรวะเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับนี่ทำไมไม่ตรงวะปะโถโอเคอ่ะก็ซึ่งบั๊กนั้นถามว่ามันบั๊กยังไงก็ที่เคยรีวิวไปหลายคลิปละถ้าเราโยกเล่นนับเนี่ยมันจะมีแบบบั๊กสีดำๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะส่งให้ดินเนอร์โบนดูแล้วกันแล้วก็บอกเขาไปว่าคลิปนี้รีวิวด้วยภาษาไทยแล้วกันไม่รู้ว่ามีคนทีมงานคนไทยเขาอยู่หรือเปล่าจะได้ช่วยแปลให้มั่งนะครับเป็นทุกอย่างนะครับอันนี้เชสแท็บเชสอันไหนวะอันนี้แท็บเชสอันนี้แท็บเชสส่วนอันนี้ก็เชสธรรมดานี่ฮอปเปอร์อันนี้อะไรวะเตาดีเฟนเซอร์จูดบ็อกเนี่ยมันเป็นบั๊กชนิดหนึ่งนะที่ว่ามันคือโยกเล่นอะสัญชาตญาณเราอะแบบเฮ้ยไอเทมใหม่กูชอบโยกเล่นงองแงงองแงงองแงนั่นแหละแล้วก็ต่อไปนะครับซึ่งมันมีเอฟเฟกต์ต่อ Windows XP เท่านั้นเดี๋ยวปรับความสว่างหน้าจอก่อนอันนี้ไม่เห็นพอดีมันแสบตาไงโอเค default จบซึ่งไอ้นี่นับตอนนั้นยังเป็นที่ตอนนี้ไม่เป็นนะครับคือถ้าสังเกตดีๆนะไอ้ตรงแท็บตรงนี้มันจะเป็นสีขาวนะคือมันบั๊กนั่นเองนะถ้าเรากดชิปหรืออะไรเงี้ยตอนไหนว่าที่ว่าเราที่ว่าเราอะไรวะคือไอ้ตรงด้านหลังนี่มันจะเป็นสีขาวเลยนะครับนี่มันเป็นผลเอฟเฟกต์จากนอน Windows XP เท่านั้นนะส่วนอันต่อไปแคคตัสนะไอเนี้ยคือมันบั๊กเท็กเจอร์มันไงไอตัวเนี้ยมันจะมีแบบไอสีขาวๆอะไรอยู่อ่ะถ้าสังเกตดีๆนะเนี่ยมันจะเป็นอะไรมันก็ไม่รู้แล้วมีอะไรวะเดี๋ยวก่อนเอาอันนี้มาก่อนก็ได้ทดลองเอฟเฟกต์ที่ทำให้แหลกได้มากที่สุดเลยตอนนั้นยังบั๊กอยู่เลยโอเคเอาออกไปก่อนเอารีมูฟไอเทมอะไรออกไปก่อนอะไรวะตอนนั้นยังเป็นเลยแหนบั๊กหลอนและอันสุดท้ายนะครับคือมันมีอยู่แค่นี้แหละเอาเท่าที่หาเจอนะครับดรอปแชงซึ่งเราใส่โฟสตามที่ดินเนอร์โบนได้บอกไว้นะครับคือลองแล้วมันก็ไม่ได้นะครับคือมันไม่ดรอปไอพวกชุดเกาะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเนี่ยมันถือสโตนกับอันนี้ใช่ไหมหัวก็เป็นสโตนเฮดดำลืมแล้วบอกเขาไปด้วยว่าทำไมมันคลิปมันแหลกก็เราค่อยเขียนสเปคคอมไปให้เขาแล้วกันแล้วก็ Windows XP ที่เราใช้อยู่มันคือตอนเป็น Windows เกนะผมบอกเนี่ยคือไอ้ Effect Enchant มันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยนะ Enchant Effect อ่ะแล้วมีอะไรกันนี่เอาเท่าที่เจอนะบั๊กแล้วก็อันสุดท้ายนะอันนี้เพิ่งเจอตั้งนานละเวลาใครวางเตียงนี่ใครเคยสังเกตมั้งครับว่าด้านตรงนี้มันบั๊กนับนี่ซึ่งมันจะแปลกๆอย่างเงี้ยไม่รู้เป็นทุกด้านนับเนี่ยนับเทคเจอร์เตียงโอเคเนี่ยดอปแชงใส่ไปแล้ว 1.0 1อันนี้โฟสนับโฟสถ้าเราเติมไปเต็มๆก็ลองแล้วมันก็เออร์ไม่ใช่เออร์มันไม่ดรอปพวกไอเทมอุ้ยช่างเถอะปัดโทง
ไม่ดรอปอะไรเลยนะซึ่งมันเป็นบั๊กนะโอเคคาดว่า 1.7.3 น่าจะแก้บั๊กนะคือตอนนี้ 1.7.3 ไม่ใช่ตัวเบต้านะตัวเต็มนะก็จะมาภายในเร็วๆนี้แหละพร้อมกับระบบถ่ายทอดสดผ่านเว็บ Twitch TV นะครับ TUE เขียนไงวะไม่รู้อ่ะ Twitch.tv อะไรนี่แหละพร้อมแบบอัดคลิปในเกมอะไรได้อย่างเงี้ยขอคืนเลยก่อนนมๆนะแล้วก็เรื่องที่เฟลเมื่อกี้ไม่รู้ร้านเซเว่นมันเป็นไรมันผมหยิบเลออกมาจากเมื่อกี้ไปเซเว่นมาหยิบเลมาจากช่องที่มันแบบยังไงขายเลถุง20บาทนะแล้วเขาพอเอาไปเช็คในเครื่องที่มันเช็คราคาใช่ไหมแล้วมันก็กลายเป็น30พอดีเลยงงก็หยิบถุง20มานี่หว่าเอ้ามันเช็คยังไงมันวะพอเช็ครอบ2ถุงเดิมนั่นแหละเขาก็บอกว่า20อ้าวสรุปเครื่องมันเป็นอะไรกันแน่ครับแล้วซ้ำร้ายเมื่อกี้ก็ลืมเอาแฟลชไดรฟ์ไว้ที่ร้านเน็ตอีกเจริญโอเคก็จบคลิปครั้งนี้สลับบั๊กใน 1.7 นะถ้าใครเจออะไรก็รีพอร์ตได้นะครับสักครู่หนึ่งโอเคซึ่งอันนี้มันก็บั๊กอีกอย่างหนึ่งนะอย่างเช่นเราจะแลกของด้วย NPC หรืออะไรอย่างนี้โอ้อ่ะนี่คือบั๊กนะครับเนี่ยบั๊กคือไม่ยอมโชว์ไอ้ตรงที่ว่าห้ามเทรดนะครับคือโดนเทรดนั่นเองคือแบบยังไงอ่ะเนี่ยต้องมาอีกทีนึงก็ไปได้แล้วอย่างเงี้ยคือบั๊กนะครับโอเคพอจบมันเป็นบั๊กการแสดงผลของ GUI นะครับโอเคอ่ะจบจริงๆแล้วครับบ๊าย